โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมถึงคลิปนี้นะครับจะไม่ได้เป็นการมาเล่น Roblox ก็ตามนะครับแต่คลิปนี้ผมอยากจะมาอธิบายอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับสำหรับโพสต์ของโพสต์นี้นะครับผมที่ผู้ใช้เฟซนะครับผมคนนี้เขาได้โพสต์นะครับผมว่าซันคงชนะไอออนคิงนอน KDไอออนมันเล่นไม่เป็นอ่ะชนะไก่ภูมิใจยังไงวะบอกโน1ทุยขยะในสายตากูมึงมันก็ท้ายตารางอ่ะฮัลโหล FC ทั้งหลายอยากดู PVP โหดๆช่องอื่นเถอะแยะๆซึ่งในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยเอาไปเปิดก่อนเทสแคนนะครับซึ่งผมเบื่อการเปิดคลิปแบบว่าโอเควันนี้ผมก็จะมาเทสแคนให้ผู้ชมดูนะครับผมก็เลยเอาคลิปคิงนอนนะครับที่เขา 1-1 กับผมนะครับแล้วผมชนะนะครับผมก็ไปขิงอะไรตามภาษาผมนั่นแหละครับแต่ว่าคลิปนั้นนะครับมันเป็นประเด็นนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเป็น FC ผมหรือ FC คิงนอนนะครับเขาก็เอามาโพสต์ประจานแบบนี้นะครับผมโพสต์ด่าผมแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยถามว่าพูดว่าไงดีคือผมสั่นนะตอนนี้ผมใจสั่นนะไม่รู้ทำไมนะครับท่านผู้ชมผมรู้สึกไม่ดีนะครับที่เข้ามาทำแบบเนี้ยแล้วก็นะครับผมเนี่ยอยากบอกกับเขานะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะขิงว่าผมเป็นโน1แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าที่ทำไปนะครับมันเป็นเพราะการแสดงนะครับผมเป็นเพราะเอนเตอร์เทนคนดูเข้าใจไหมคือผมเอนเตอร์เทนคนดูอยากให้คนดูแบบว่ามีสีสันนะครับอยากให้คลิปมันมีสีสันนะครับไม่ใช่มาบอกว่าผมก็ไม่เก่งอะไรหรอกครับทุกคนแต่ว่าผมนะครับก็ขยันเล่นผมคือผมแบบเนี้ยคือมันผมคิดว่ามันไม่มีสีสันนะครับผมก็เลยเอาไปโม้ครับใช่ไหมผมเอาไปโม้เอาไปขิงนะครับเอาไปขิงเพื่อความสนุกของทุกคนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีคนบางกลุ่มเล็กนะครับที่เขาค่อนข้างที่จะเกลียดผมนะครับแล้วก็เกลียดมากๆเลยนะครับที่ผมเข้าไปอยู่ในดิฟตอนไปเคลียร์ดราม่าเนี่ยผมก็เจอเหมือนกันนะครับว่ามีคนเกลียดผมเช่นกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขานะเขาเกลียดผมผมก็ไม่ได้ชอบเขาไงก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับแต่ว่านะครับท่านผู้ชมผมนะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าผมเนี่ยคือถ้าทุกคนรู้จักซันจริงๆนะครับซันกับซันคงเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับผมก็แคปนะครับผมแคปก่อนเขาลบนะครับแต่โพสต์นี้เนี่ยเขาได้ลบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมผมอันนี้ผมโพสต์ไปประมาณนี้นะครับว่าคือไม่ทราบว่าติดใจอะไรในคลิปผมหรอครับถามได้นะไม่ใช่มาด่าหรือโพสต์อะไรแบบนี้ทั้งหมดที่ทำก็เพื่อการแสดงเข้าใจแหละครับที่ฟังผมโม้แล้วมันหมั่นไส้นะครับผมแล้วที่ด่าผมขยะนี่ยังไงล่ะครับไม่รู้จักกันด้วยซ้ำกาลเทศะหรือมารยาทก็หัดมีบ้างนะครับและที่สำคัญผมกับอ้นเราไม่ได้เหยียดกันนะครับผมใช่นะครับผมซึ่งในโพสต์นี้นะครับผมมันมีหลายคอมเมนต์มากครับโพสต์เนี่ยก่อนที่เขาจะลบนะครับมีหลายคอมเมนต์มากครับไม่ว่าจะเป็นการด่าผมด่าอ้นนะครับผมหรือว่าด่าเสียหายๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมอ่านคอมเมนต์ในโพสต์นี้เนี่ยเกือบผมคิดว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเข้าโพสต์ประมาณช่วงเจ็ดโมงนะครับโพสต์ประมาณช่วง7โมงเช้าแล้วก็ไปลบประมาณช่วง 4-5 โมงประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์บ้างนะครับซึ่งผมก็ได้โพสต์ไปในเพจที่เขาโพสต์เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่เขาดูเนี่ยเขาอ่านเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับนี่ครับความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ย121ความคิดเห็นเลยนะครับคือแบบเยอะนะครับสำหรับผมคือว่าเยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นแนวให้กำลังใจผมนะครับเห็นไหมสู้ๆ FC ครับพี่ชายผมครับซึ่งผมก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับทำเพื่อความบันเทิงจะไปเหยียดช่องเขาแบบนั้นก็ไม่ได้สู้นะคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ไม่น่าสนหรอกเราแค่ตั้งใจทำให้คนดูต่อไปอย่าไปสนพอนี่นะครับคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์ที่ถูกใจผมมากเลยนะครับคนนี้นะครับผมว่าคุณเลือกที่จะมาทำ YouTube แนวนี้เองนะพวกที่ทำคลิปโม้โดนด่าอย่างนี้ต้องรับให้ได้แหละครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือนิสัยจริงๆก็ตามยังไงคุณต้องมีคนเกลียดอยู่ดีรับไม่ได้เลยครับแค่ปล่อยผ่านไปไม่ชอบคำด่าก็แค่ความคิดเห็นคนๆเดียวเอาอะไรมากตัดสินใจเราไม่ได้หลอกครับ คือประมาณว่า
คือการตัดสินใจของคนคนหนึ่งนะครับเอาไม่ได้สามารถว่าตัวตนของเราได้ประมาณนี้ป่ะประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์แนวให้กำลังใจนะผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจในโพสต์นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับจุ๊บๆโอเคผมคอมเมนต์จากคนนี้นะครับว่าผมไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่ผมแค่ไม่ชอบส่วนที่โม้แต่ส่วนอื่นดีหมดครับ คือผมก็บางทีผมก็เกลียดตัวเองนะทำไมกูโม้จังวะทำไมโม้แบบโมได้หน้าเกลียดจังวะคือโมได้หน้าหมันไส้มากอ่ะผมนิสัยผมเป็นอย่างนี้นะคือผมโมได้หน้าหมันไส้จริงๆนะเว้ยผมก็ไม่รู้ทำไมบางทีผมตัดคลิปผมก็ดูตัวเองโมนะครับผมก็แบบmy god รำคาญตรงๆเลยก็คือหมันไส้ตัวเองอยากต่อยตัวเองด้วยครับคอมเมนต์ต่อไปครับผมเข้าใจว่าช่องไอโอนนั้นเป็นช่องรีวิวแบบให้กับเด็กแต่คำหยาบมันก็เกินอ่ะดราม่าแล้วคือคลิปนั้นนะครับอ้นเขามาทำคลิปนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดกับคนอื่นเนี่ยเขาพูดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมเข้าใจว่าเขาทำคลิปผมก็เลยไม่ได้ถือสาอะไรนะครับคนนี้เขาก็ได้โพสต์อีกนะครับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเซ็นเซอร์เฟซเขาแล้วกันนะครับเพื่อกันทุกคนจะไปด่าเขานะนี่เขาโพสต์ว่าดังแล้วยังไงหรอดังแล้วทำอะไรก็ได้หรอดังแล้วจะสร้างภาพตอบโต้เราดูคนสร้างภาพอีกนะครับอันนี้เขาโพสต์ถึงคิงนอนนะครับผมแต่ว่าคิงนอนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วนะครับเขาปล่อยผ่านเลยนะครับนี่ครับ FC ก็ส่วนมากก็จะมีแบบแนวให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณสู้ๆครับเริ่มปกติเห็นไหมมีเยอะแยะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับคนที่ให้กำลังใจนะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณตัวเฮ้ยโหโอ้โหสวยอ่ะผิดเรื่องขอจ้วนเลยจะขอจ้วนเลยผิดเรื่องวะโอเคแล้วก็จะมาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับเข้าแดกครับพี่ชัยวะซานใช่นะครับมันก็แค่สร้างกระแสคือส่วนมากนี่ก็จะเป็นให้กำลังใจเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวด่าเขานะครับนี่แนวด่าเขาเลยนะครับด่าแรงด้วยนะเขาบอกว่าถ้าระบุไว้มันก็ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรอครับคือถ้าทุกคนเป็น FC จริงๆของผมนะครับจะรู้ว่าอันไหนโม้อันไหนเรื่องจริงนะครับทุกคนจะรู้อันไหนผมโม้หรืออันไหนเรื่องจริงนะครับเพราะผมเป็นคนที่โม้แล้วก็ตอแหลไม่เนียนเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะอันนี้หยอกๆครับอย่าแอคเยอะอันนี้กูมึงไม่หยอกก็แล้วกูแอคจริงแหละกูว่านี่อันนี้ FC พี่ครับใช่พี่คิงนอนจริงปะครับอันนี้คิงนอนจริงนะครับโอเคเรามาดูคอมเมนต์ของคนนี้นะครับกูคือใครมึงตอบมาก็ไม่รู้นะแต่เขาพูดถูกอยู่อย่างหนึ่งคือนายเล่นกากมันเรื่องจริงคือผมก็ได้ตอบคอมเมนต์เขาไปว่าหลอ คือผมปั่นนะครับว่าของกากจริงหลอแล้วบางทีเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ดิโอเคส่วนในโพสต์นี้ก็จะมีเท่านี้นะครับต่อมาก็ผมก็จะขอพูดอะไรนิดนึงนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเรื่องที่ผมจะพูดนะครับก็คือผมเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจว่าผมมีคำคลิปทุกคลิปของผมนะครับมีคำหยาบนะครับซึ่งผมพยายามซอฟลงแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนดูผมมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอยากท็อปทุยอยากดรอปลงมาให้นะเพราะว่าเด็กก็ดูเยอะนะครับผมอยากให้ทุกคนดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่านักเรียนนะครับรุ่นผมก็มีนะครับซึ่งรุ่นใหญ่ก็น่าจะเข้าใจว่าอันไหนโมอันไหนไม่โมนะครับซึ่งบางคนดูก็หมั่นไส้นะครับเพราะว่าผมก็ขี้โมเกินไปใช่อันนี้ผมยอมรับเพราะผมขี้โมแอครู้ตัวดีครับแต่ก็ผมเนี่ยอยากจะบอกกับทุกคนนะว่าไม่ผมจะโมหรือผมจะแอครือยังไงนะครับตัวตนของผมจริงคือผมแคร์คนดูมากนะครับสังเกตดูนะครับไม่ว่าทุกคนจะคอมเมนต์ยังไงผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์เหยียดผมคอมเมนต์บอกให้ผมปิดช่องก็มีนะครับเมื่อก่อนแบบมึงปิดช่องหรือคอมเมนต์อย่างนี้ประมาณหลายคลิปนะครับเป็น10คลิปเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ปิดนะครับซึ่งผมรักคนดูนะครับอย่าบอกแค่นี้คือผมแคร์คนดูมากใช่เพราะฉะนั้นเรื่องดราม่าเรื่องนั้นก็ผมอยากให้ทุกคนดูแล้วก็อย่าไปด่าเขานะครับคนที่โพสต์อย่างนั้นอย่าไปด่าเขายังไม่ต้องไปสนใจอะไรเขานะครับให้ผมเนี่ยเก็บเอาคำด่าที่เขามาโพสต์อย่างนั้นมาปรับปรุงตัวเองแล้วกันนะครับก็ถ้าถามว่าทำไมผมเป็นอันดับท้ายตารางอะหรอก็คือแบบโหดสุดนะครับเขาก็น่าจะอิจฉาแล้วเวลาผมโม้หรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะอิจฉาแหละดูทรงอะโหดสุดก็งี้แหละครับขิงไปขิงมาก็มีคนเกลียดอะ
ธรรมดาอยู่ละเนี่ยกูทำอย่างเงี้ยกูทำอย่างเงี้ยแต่ก็โดนด่าอีกเนี่ยโอ้ยโดนด่าอีกแน่เลยไม่ไหวนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเรท6ขั้นต่ำ1บาทแถมได้รับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farmโอเคผมร้านชิโลตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมนะครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโลตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับXD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบักนะครับผมเลท5ถึงเลท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมพอเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่าน True Wallet นะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอินะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับแล้วก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับ